สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะวันนี้เรามาคุยปะพบปะกันรายการคนเท่าเรากดแห่งกรรมนะค่ะวันนี้นะเราจะคุยกันถึงเรื่องความตายคืออะไรโดยกองบรรณาธิการมิจราสารโรคทริปท่านผู้ฟังค่ะก็เน,นี่ย ก่อนที่จะรู้ว่าตายแล้วไปไหนเราต้องรู้ก่อนว่าความตายคืออะไรสกก่อนนะท่านผู้ฟังนี่เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พระไก่เล่าต่อเรื่องความตายคืออะไรนี้นะคะโดยท่านผู้เขียนนี่กองบอก,กอบรรชาการนี้ก็อ่านพบในหนังสือแจกในงานศพท่านผู้หนึ่งหน้าปกหนังสือเขียนบอกว่าตายแล้วไปไหนเรียบเรียงโดยท่านพระเดชพระคุณหลวงพ่อกิต ติวุทโภพิขุคณะ25วัดมหาธาตุพระจันทร์กทมค่ะจะทำให้ท่านทั้งหลายรู้ซึ้งเมื่อท่านได้ฟังเรื่องนี้รู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่าตายว่าเป็นยังไงเหตุแห่งความตายทำไมต้องตายซึ่งจะเป็นพื้นฐานหรือคุณแจนำทางก่อนที่จะรู้ว่าตายแล้วไปไหนดังนั้น ทั้งท่านผู้เขียนนี่ก็ได้นำบทความในหนังสือมาถ่ายทอดให้ท่านผู้อ่านได้อ่านนิตยสารเล่มนี้หรือท่านผู้ฟังตอนเนี้ร่วมรับรู้โดยทั่วกันว่าความตายคืออะไรสมมุติว่าในขณะที่เรากําลังเดินอยู่บนถนนสายหนึ่งซึ่งเราทุกคนยังไม่เคยเดินจะมาก่อนเลยแม้ระยะของถนนจะมีประกาศไว้ว่ายาวแค่นั้นกิโลเมตรแค่นี้ก็ตามเมื่อสุดสายของถนนสายนี้แล้วก็ยังมีทางแยกออกต่อไปอีกมากมายหลายสาย แต่เราผู้เดินทางยังไม่ทราบเลยว่าไปสายไหนบ้างและแต่ละสายที่แยกไปนั้นจะไปสิ้นสุดที่แห่งหนตำบลใดเราก็ยังไม่ทราบอีกเหมือนกันเมื่อเป็นดังนี้เราจะทราบกันได้อย่างไรว่าเมื่อทุกคนไปนสุดสายของถนนแล้วจะต้องแยกไปทางนูน้นหรือสิ้นสุดลงเพราะมีทางไปเพียงแค่นั้นเมื่อทุกคนที่กำลังเดินทางร่วมกันก็ยังไม่มีใครท่นใดเคยเดินไปถึงที่สุดของถนนนี้มาก่อนเลย ย่ำเป็นของธรรมดาว่าจะต้องมีความสงสัยกันไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดแล้วเมื่อนําเรื่องนี้เรื่องความตายคืออะไรมาสนทนากันแล้วก็จะต้องมีการถกเถียงกันตามภาษาของคนที่ยังไม่รู้เพราะในชีวิตของคงรับทุกคนเนี่ยกำลังเป็นอยู่เนี่ยยังไม่มีใครเดินถึงเลยทางสายนี้ท่านผู้ที่เคยเดินไปถึงมาแล้วก็ไม่เห็นเดินย้อนกลับมาบอกเราด้วยจึงทำให้เราสงสัยหนักขึ้นไอ้ความตายมันคืออะไรกันแน่ ชีวิตของเราทุกคนที่กำลังเป็นไปอยู่เนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนเดินทางนะท่านผู้ฟังทางในที่นี้คือวัฏสะสงสารนั่นเองแล้วเมื่อชีวิตของเราได้อุบัติขึ้นเป็นมนุษย์ในภูมินี้แล้วทุกคนก็จะต้องเดินไปสู่จุดหมายปลายทางที่เหมือนกันหมดจุดจุดนั้นก็คือความตายอายุขยของมนุษย์คืออัตราของอายุนั้นปัจจุบันนี้จะว่าไปโดยเฉลี่ยแล้วเพียงเจ็ดสิบหปีเท่านั้นนะปัจจุบันเนี่ย ทุกคนจะต้องจากกันไปโดยไม่มีโอกาสหวนกลับมาบอกเราที่ยังมีชีวิตอยู่เลยว่าเขาไปไหนเขาตายแล้วเขาหายไปไหนหายศูนกันทุกๆคนไม่กลับมาบอกเพราะเหตุที่คนตายไปแล้วไม่กลับมาบอกให้แก่ผู้ที่ยังไม่ตายนี่แหละจึงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาขึ้นในระหว่างผู้ที่ยังไม่เคยตายในปัจจุบันชาติทกเถียงกันตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนตายแล้วไปไหนนะ่ะ บางคนท่านก็แสดงความเห็นว่าตายแล้วศูนย์บางคนก็แสดงความเห็นว่าตายแล้วไม่ศูนย์ต้องเกิดอีกนี่แหละค่ะปัญหาทั้งสองอย่างบป็นที่ถกเถียงกันอยู่ระหว่างผู้ที่สนใจในเรื่องชีวิตนอกจากผู้ที่กําลังมัวเมาอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือลาบยศสรรเสริญสุขเท่านั้นที่ไม่สนใจเลยว่าตายแล้วจะไปไหนบุคคลประเภทนี้ ตั้งหน้าต่างตาประกอบครรมชั่วกันอยู่ร่ําไป,ปกอบโกยผลประโยชน์ให้แก่ตัวเองโดยไม่คานึงถึงผู้อื่นเลยว่าเขาจะเดือดร้อนแค่ไหนเขาเหล่านั้นไม่ได้นึกเลยว่าวันหนึ่งเขาก็จะต้องตายเมื่อตายแล้วจะนําอะไรติดตัวไปไม่ได้ที่จะนําไปได้ก็คือความดีและความชั่วเท่านั้นบุคคลประเภทที่มีความเห็นว่าคนเราตายแล้วสูญก็ประกาศความเห็นของตนออกมาว่าคนเราตายแล้วไม่เกิดอีก ฉะนั้นเมื่อเกิดมาในโลกนี้ทั้งทีอะไรทําให้เรามีความสุขสบายตามภาษาของคนมีตัณหาเราก็จะต้องแสวงหาเอามาให้ได้ถึงแม้ว่าบางครั้งจะต้องถึงกับลงทุนทํากรรมชั่วไปก็ตามเขาคิดว่าต่อไปเขาคงจะไม่ได้พบอย่างนี้อีกใครจะเดือดร้อนไม่สนท่านู้ฟังนี่แหละบุคคลพวกนี้เป็นบุคคลที่ไม่เชื่อว่าตายแล้วเกิดหรือว่าตายแล้วศูนย์นะคะ วันนี้นะเราจะคุยกันถึงเรื่องความตายคืออะไรเป็นตอนที่สองค่ะความตายคืออะไรตายแล้วไปไหนท่านฟังเรื่องนี้แล้วท่านจะรู้ซึ้งถึงความหมายของคำว่าตายทำไมคนเราจะต้องตายเหตุแห่งความตายจึงจะเป็นพื้นฐานรู้กุญแจนำทางก่อนที่เราจะรู้แล้วตายแล้วไปไหนอท่านดูฟัง เป็นทางที่ทำให้เราคิดค่ะเพราะชีวิตของคนเราทุกคนกำลังเวลาเนี้ยไม่ต่างอะไรกับเรากำลังเดินทางเดินทางไปไหนก็นรู้ไม่รู้ว่าสุดจุดหมายปลายทางสิ้นสุดกันตรงไหนท่านผู้ฟังส่วนบุคคลที่มีความเห็นว่าคนเราตายแล้วไม่สูญเนี่ยจะต้องเกิดอีกเนี่ยก็ประกาศความเห็นของตนออกมาว่าเมื่อตายแล้ววิญญาณจะต้องออกจากร่างร่องรอยไปเกิดอีกตามความเชื่อถือของเขาตามกรรมดีกรรมชั่ว ในระหว่างความเห็นทั้งสองเนี่ยใครผิดใครถูกตัดสินกันยากนอกจากจะต้องพึ่งทางผู้รู้ในเรื่องชีวิตโดยแจ่มชัดในแง่ของเหตุผลและรู้เรื่องโลกแล้วเท่านั้นที่จะตัดสินว่าคนเราตายแล้วศูนย์คนเราตายแล้วไม่ศูนใครผิดใครถูกคำว่าตายมันตามภาษาที่ใช้กันอยู่เป็นประจำนี้ออกจะยุ่งๆนะท่านผู้ฟังนะเพราะเราใช้กันฟุ่มเฟือยมาก มีความหมายร้ายอยางเช่นเป็นคำโดดๆเพียงคำเดียวว่าตายคือการสิ้นใจไม่เป็นอยู่อีกต่อไปแล้วยังมีการเรียกอาการของคนที่ตายออกไปอีกร้อยอย่างเป็นต้นว่าตายโคมท่านรู้จักไหมตายโคมตายโคมก็หมายถึงสัตว์ที่ตายในไข่เช่นสัตว์ที่ปฏิสนธิที่เกิดด้วยอันทะอันทะชะ คือการเกิดในไข่ก่อนแล้วก็ออกมาเป็นตัวนี่เขาเรียกว่าตายโคมได้แก่ไก่นกเป็นต้นแต่สัตว์เหล่านี้ไม่มีโอกาสจะเกิดออกมาจากไข่ได้คือตายในระหว่างที่กําลังฟักเนะี่ยเขาเรียกตายโคมความรู้ใหม่ของพวกเราเราไม่รู้เลยตายโคมไปถึงสัตว์ที่อยู่ในอยู่ตายในไข่นะี่ยค่ะตายทั้งกลมเป็นไงท้องกลมๆของคน,นเนี่ยตายทั้งกลม หมายถึงสัตว์ที่ตายในมดลูกจะว่าสัตว์หรือคนเช่นสัตว์ที่ปฏิสนธิด้วยชลาพุชะอตายทั้งกลมคือตายในมดลูกได้แก่มนุษย์สุนัขแมวหรือช้างม้าวัวควายเป็นต้นและตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยนี่ก็เรียกว่าตายทั้งกลมตายโหงอ่ะเป็นงานตายโหงตายโหงที่ทุกคนก็ยจำศากะเนาะหมายถึงคนที่ตายผิดธรรมดา คนที่ถูกฆ่าตายถูกยิงตายตกน้ําตายรถชนตายผูกคอตายเหล่านี้เขาเรียกว่าตายโหงตายหาแล้เขาโทษทีนะไม่ใช่หยาบคายนะท่านผู้ฟังตายหาหมายถึงตายเพราะโรคหาสมัยโบราณเนี่ยโรคหาก็โรคอหิวาตกโรคกันแหะสมัยนั้นเขาเรียกว่าโรคอหิวาตกโรคสมัยนี้เนาะสมัยก่อนเขาเรียกว่าตายโรคหาโบราณเรียกอีกอย่างว่าโรคตายรากตายหานี่นะครับท่านผู้ฟัง โรคอหัวาตกโรคล,ลตายซากเราท่านดูฟังตายซากรู้ไหมตายซากเป็นไงตายซากหมายถึงตายแล้วก็ทิ้งร่างไว้เหี่ยวแห้งเช่นคนนั่งสมาธิตายคงกกตายแมงมุมตายอะไรเหล่านี้เป็นต้นนี่เขาเรียกว่าตายซากความตายนี้บางทีก็หมายไปอีกอย่างอย่างเช่นหมายถึงอาการที่ไม่ไหวตีง ตัวอย่างคนที่มือตายเท้าตายไม่ไหวติงเขาก็เรียกว่าคนมือตายเท้าตายแต่ตัวไม่ตายบางทีก็หมายถึงเสียคือใช้การไม่ได้เช่นนาฬิกาตายเครื่องยนต์ตายรถตายเรือตายอะไรเหล่านี้เป็นต้นบางทีก็หมายถึงการยืนอยู่อย่างเดียวดังที่นักการพนันเขาเรียกว่าถั่วตาย บางทีก็หมายถึงไม่เจริญขึ้นมีแต่แห้งตายไปแห้งไปตามลําดับเช่นต้นไม้ตายแม้แต่น้ําที่แห้งแล้วไม่ขึ้นอีกเลยก็ยังเรียกว่าน้ําตายท่านผู้ฟังก็ยังมีความตายอีกหลายอย่างนะที่เราใช้กันอยู่เป็นประจำมาในทางภาษา <Palmer> คิดว่าถ้าประมูลมาดูกันบ้างก็คงเป็นประโยชน์ในทางภาษาไม่ใช่น้อยอย่างเช่นคําว่า ตายขุยรู้จักไหมท่านรู้จักไหมตายขุยคนเท่ายังไม่เคยอ๋อมันเป็นเรื่องของต้นไผ่ตายต้นไผ่ตายเพราะต้นไผ่เมื่อแก่มากๆแล้วก็ออกดอกเป็นเม็ดมีเมื่อขุยไผ่เกิดต้นไผ่ก็จะตายทันทีนี่ก็ตายขุยใครยังไม่เคยเห็นเลยไปค่ะต้นไผน่ทางเหนือเรามีเยอะไปดูตายขุยอ่าท่านกล่าวบอกว่าขุยไผ่ีนฆ่าต้นไผ่ท่านดูฟัง ต้นไผ่ตายเพราะต้นไผ่แก่มากๆออกดอกเป็นเมน็ดตานี้เมื่อขุยไผ่เกิดต้นไผ่ตายเลยขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่อย่างที่พระพุทธองค์ได้ทรงยกมาเป็นตัวอย่างสอนสาวกบุคคลใดท่านถูฟังถูกลาบสักการะครอบงำจิตหรือบุคคลที่กล่าวติเตียนพระรัตนะตรัยพระพุทธธรรมสงฆ์บุคคลเหล่านี้เกิดมาเพื่อฆ่าคนเหมือนขุยไผ่เกิดมาเพื่อฆ่าต้นไผ่ฉันใดฉันนั้นท่านดูฟัง ก็นี่แหละค่ะการวางใจตายใจมาพูดเรื่องตายใจแม้หลายตายไกลเราตายใจหมายถึงการวางใจเชื่ออย่างไม่สงสัยได้แก่คนที่หลงเชื่อในคาพูดคนอื่นมาเกลี้ยกล่อมแล้วก็หลงเชื่อไปเช่นที่พูดว่าเขามาพูดให้ฟังเสียจนเรานี้ตายใจไม่ใช่หมายถึงหัวใจตายนะอ่าไม่ความก็มาพูดให้เรากล่อมเราจนทั้งเราตายใจ แต่หมายถึงการเชื่ออย่างสนิทใจท่านผู้ฟังคะตายด้านเอาอีกตายานึ่งอีกเอาหมายถึงมันไม่งอกออกมาอีกหมดความรู้สึกเช่นเนื้อที่ตายด้านย่อมไม่มีความรู้สึกตายตัวอา้าวตายตัวหมายถึงอยู่เพียงแค่นั้นน่ะลดลงกว่านั้นอีกไม่ได้ยังไปซื้อของเนี่ยคัดตัวตายตัวอืมก็จะใช้คําพูดอุปมาอุปไมยอย่างนี้อืมเป็นสำนวนของผู้ซื้อกับผู้ขาย เช่นราคาห้าบาทตายตัวลดไม่ได้อีกแล้วอะไรแบบนี้นะท่านดูฟังคราวนี้เราก็มาคุยกันถึงเรื่องตายน้อยอ้าวตายน้อยหมายถึงเกือบตายหรือตายไม่หมดตายฝอยตายฝอยหมายถึงต้นข้าวต้นกล้าในนาเนี่ยตายไปเพราะความแห้งแรงเขาเรียกว่าตายฝอย แล้วก็ยังใช้คำประกอบท้ายประโยคหรือหน้าประโยคอีกอย่างเช่นหมายถึงว่าแย่เต็มที่ยิ่งนักอะไรจำพวกนี้อากาศร้อนร้อนหนักเข้าเขียนเรื่องตายไปแล้วไปไหนก็บ่นว่าแม้ร้อนจะตายแล้วเนะี่ยอากาศร้อนร้อนใช้คาว่าร้อนจะตายแล้วเขียนยังไม่ทันจบใกล้กําหนดจะพิมพ์แล้วนะทําดูเขียนบอกแต่ก็ยังไม่เรียบร้อยอา้าวก็พูดบอกอาตายละทีนี้เห็นท่าจะไม่ทันแนะ่ ไอ้คำว่าตายเนี่ยเป็นคำประกอบท้ายประโยคหรือหน้าประโยคได้ท่านดูฟังบางทีมัวถ่ายคุยกันเพลินพอรู้สึกตัวเขาจะมาเอาต้นฉบับแล้วก็บอกตายจริงยังไม่เสร็จนี่นี่ก็ใช่อุทานเป็นคำอุทานด้วยความดีใจหรือด้วยความตกใจอ่ะตอนนี้อุทานด้วยความดีใจอุ้ยตายจริงน่ารักเ,เกินอะไรแบบนี้แน่เรื่องตายนี่มันมันมีหลายหลายแง่หลายมุม ไม่ฉะนั้นเราเดินไปสถานีรถไฟหน้าโรงหนังบังเอิญไปพบเพื่อนเก่าที่จากกันไปนานไม่ได้ติดต่อกันเลยก็อุทานมาด้วยความดีใจว่าอุ้ยตายจริงไม่นึกเลยว่าจะมาพบที่นี่เป็นไงไปไงบ้างล่ะเพื่อนแน่นี่ก็คำอุทานน่าประโยคแล้วก็ตรงกับที่ตรงข้ามพยายามที่จะหลบเจ้านีมาหลายเดือนนะจันดูฟังว่าไงอ่าถึงข,าข่าวเคราะห์ลายไปพบเจ้านีเขาทำไงโอ อุทานมอกตายแล้วไม่นึกเลยว่าจะมาพบเจ้านี่เขาทีนี้จะหลบไปทางไหนล่ะอะถึงจะพ้นไอ้ตายอย่างนี้น่าสงสารชีวิตคนเป็นนี่ถึงจะอยู่ไปก็หาความสุขยากอ่าท่านผู้ฟังในอุบมาอุบมาอย่างนี้นะคะท่านผู้ฟังคําว่าตายดังที่ประมวลมานี้ไม่ใช่ความตายที่พระพุทธองค์ตรัสนะมีความหมายไปร้ายอย่างแต่ถ้าเป็นความตายที่แท้แล้วจะไม่ยุ่งอย่างนั้น มันก็จะเหมือนกันหมดไม่ว่าคนนั้นจะเป็นจีนแขกฝรั่งมังค่าแล้วถ้าตายจริงๆแล้วไม่มีคำอุทานว่าตายจริงหรือตายแล้วหรืออุ้ยตายเป็นแน่จันูุฝังนี่ตายจริงๆการตายหลอกๆอย่างนี้ส่วนมากคุณผู้หญิงตายบ่อยเพราะวันหนึ่งต้องตกใจอุทานร้องกันบ่อยๆว่าอุยตายตายวันละหลายครั้งนี่คำว่าตายมาจากคำว่ามรนังเนี่ยซึ่งแปลว่าความตายและคำว่ามรนังนี้ ในอภิธรรมปิดกสัจจะวิพังจุตตะตันตะภาชนีจังแสดงไปถึงสิบในด้วยกันอ่าอันนี้แปลว่าความตายมาจากคำว่ามรณงทางคำในอภิธรรมปิดกนะคะจุติท่านผู้ฟังคำว่าจุติเนี่ยแปลว่าเคลื่อนไปนะเคลื่อนไปคำว่าเคลื่อนไปจุติไม่ใช่ดับจุติแปลว่าความเคลื่อน จวนตาแปลว่าภาวะที่เคลื่อนเพโทแปลว่าความแตกทำลายนี่คำบาลีนะคะในพระไตรปิฎกอันตรธานนางแปลว่าความหายไปเหมือนกับอันตรธานอะไรแบบนี้มัจจะแปลว่ามรุตยูหรือมัจุราชมรนังแปลว่าความตายการกิริยาแปลว่าความตายขันทานนางเพโทแปลว่าความแตกแห่งขัน นะกะเลวะละวัละสะกะเลวัวะลวัลสะ,ะนิเคโปแปลว,ว่าความทิ้งซากศพไว้ฟังคำบาลีกันนะคะชีวิตชีวิตติงทุริยัตสะ,ะนี่อุปอ,อุป,ปเฉโทแปลว,ว่าความขาดไปแห่งชีวิตติงนสี่ทั้งสิบศัพท์นี้ มีทั้งตายที่เป็นบัญญัติและประมตถะปะพนกันอยู่ในจํานวนสิบศัพท์นี้นะมีความหมายเหมือนกันหมดตามที่เราเข้าใจคือตายนั่นแหละแต่ในทางปรมาาัตถะสภาวะท่านใช้เพียงคาสี่ศัพท์เท่านั้นใช้เพียงสี่ศัพท์เท่านั้นคือจุดติความเคลื่อนไปจวนตาอืภาวะที่เคลื่อนค่ะแล้วก็ขันธานางังเพโทอหมายความว่าความแตกทําลายท่านดูฟังแล้วก็ ช,ชีวิตชีวิตตินชีวิตตินทุลยศัตว์ยศาสะอ่านี่คำว่าจุติแปลว่าเคลื่อนหรือจิตที่เคลื่อนจากภพปัจจุบันจุติเป็นจิตที่เกิดขึ้นเป็นดวงสุดท้ายในภพคำว่าจวนตาแปลว่าภาวะที่เคลื่อนไปท่านผู้ฟังอ้าวคราวนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องขันทานางังเพโทความแตกดับแห่งขันเรามาฟังคำทาง บารีกันเราจะได้รู้จักความหมายนะคะท่านผูฟังขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณน,นี้ท่านผูฟังมีการเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคือเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสืบต่อเนื่องอย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดด้วยอํานาจของอนันตระปัจจัยและสมนันตระปัจจัยท่านผูฟังคําว่าอนันตระท่านอธิบายกลาแปลความว่าว่างเรียกว่าอันตระ ในปัจจัยนี้จะไม่มีที่ว่างฉะนั้นจึงเรียกว่าอะนันตระ,ะท่านผู้ฟังคะเรามาฟังคําบารีกันบางทีเราอยากจะสนใจศึกษาในด้านธรรมะนี้เราก็คงจะมาฟังกันเลือกเอาที่คําที่เราจํากันง่ายๆก็แล้วกันเนาะจุติไปว่าเคลื่อนนะคะไม่ใช่วันดับหรือเกิดขึ้นจุติไปว่าเคลื่อนไปจวนตาลปว่าภาวะที่เคลื่อนนะเพโทพแปว,ว่าความแตกทําลายเอาง่ายๆอย่างนี้ก่อนนะคะ ท่านผู้ฟังคะป้าไก่คุยนี่หลายคนที่ยังงงค่ะคำพระของน,นั้นนะท่านผู้ฟังเอาละเราก็จะตัดพอรู้กันแล้วกันรู้ในเรื่องวัจจุดตีความเคลื่อนปลายจวนตาภาวะที่เคลื่อนเพโทไปว่าความแตกทำลายเอาเราคุยคำบาลีนี้ท่านหลายท่านก็จะงงค่ะเพราะนั้นปราไก่ก็จะตัดไปเอาแต่ที่สำคัญสำคัญให้รู้ ว่าจุตินะแปลว่าความเคลื่อนนะจวนตาไปว่าภาวะที่เคลื่อนไปบางคนเข้าใจว่าจุติคือความเกิดไม่ใช่แปลว่าความเคลื่อนเคลื่อนก็ได้เคลื่อนไปเกิดหรือเคลื่อนดับก็ความหมายก็ได้เหมือนกันเพโทแปลว่าความแตกทําลายอันตระทานนางแปลว่าความหายไปมัจจะแปลว่ามรุตยูหรือมัจจุราชมรนังแปลว่าตายการละกิริยาแปลว่าความตาย ขันธานางเพโทปแปลว,ว่าความแตกแห่งขันท่านดูฟังออสิบสับ์ด้วยกันท่านดูฟังออาคราวนี้เราจะคุยกันถึงเรื่องขันห้าบางคนยังไม่รู้เลยเออก่อนที่เราจะรู้ว่าความตายคืออะไรเนี่ยเรามาคุยเรื่องขันห้าก่อนดีไหมขันห้ามีอะไรบ้างโดยย่อขันห้าก็เป็นรูปกับนามรูปประขันเป็นรูปค่ะ ขันหน้าก็รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอ่าอันนี้เป็นนามธรรมนะรูปก็คือขันขันเป็นรูปเวทนาขันญ,ญาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรูปและนามนี่แหละเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปติดต่อกันอย่างรวดเร็วมากหลุดกระแสน้ําหรือดวงประทีปอาการเกิดดับขึ้นขนาดที่สืบต่อกันไม่มีเวลาหยุดในระหว่างนั้นเลยตอนที่เราแกลกเกิดแล้วก็ดับไป ขณะที่สองเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอีกเป็นอย่างนี้แะคะ่ะเรียกว่าอนันตระปัจจัยและสัมมณัตตะระปัจจัยสัมมนันตระปัจจัย,มมจจยไม่ใช่ดับไปเลยนะเกิดต่อนะดับเกิดดับเกิดดับเกิดท่านดูฟังอืมตอนนี้เหตุที่ทําให้ความตายเกิดขึ้น อันธรรมดาดวงประทีปที่ลุกโชนอยู่ได้นั้นต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุนนะต้องอาศัยน้ํามันใส่อากาศใช่ไหม,มแล้วตรงข้ามดวงประทีปจะลุกโชนอยู่ไม่ได้เพราะเหตุเหล่านี้ดับเช่นน้ํามันหมดใส่หมด,หมดเป็นต้นอะไรแบบนี้อ่าชีวิตคนเราทุกคนก็ไม่ต่างอะไรกับดวงประอทิตยนะท่านผู้ฟังนะเพราะชีวิตที่เป็นไปได้ต้องอาศัยปัจจัยต่างๆมาสนับสนุนต้องอาศัยกรรมอาศัยจิต อาศัยอากาศอาศัยอาหารชีวิตคนเรานะที่ดำรงอยู่ได้ถ้าเหตุทั้งสี่ปัจจัยอย่างใดอย่างหนึ่งดับลงชีวิตก็ดับวูบทันทีเพราะอายุไออุ่นวิญญาณเหล่านี้จะต้องอยู่ได้ต้องอาศัยปัจจัยเหล่านี้ตอนนี้เราก็ามาคุยกันว่าเราควรจะศึกษาถึงสาเหตุให้ความตายเกิดขึ้นทั้งนี้คุยทางไปสู่ความเข้าใจว่าตายแล้วเป็นไงเพื่อให้ความตายเกิดขึ้น ท่านแสดงว่าสี่ประการนะอะไรทําให้ความตายเกิดขึ้นตายเพราะสิ้นอายุสิ้นอายุไขอายุเขากําหนดมาอย่างสมมติว่าเอาละเจ็ดสิบห้าปีอายุหมดนะอืมก็ตายตายเพราะสินส้นอายุสิ้นอายุจริงคนตายก่อนสิ้นอายุเขาเรียกตายโหงเนี่ยท่านผู้ฟังหรือตกน้ําตายเรืออะไรก็ตามวิญญาณยังก็ไม่ไปเกิดนะต้องลองรอยไปคนสัมภเวสีอยู่หาที่เกิดไงเพราะอายุเขายังไม่ถึงสิ้นอายุ ก็ต้องลองลอยไปขาที่เกิดไม่ได้ต้องรอยเมื่อสิ้นอายุจริงเขาถึงจะไปเกิดคนเราตายหลายประการในกันตายเพราะสิ้นอายุตายเพราะสิ้นกรรมตายเพราะสิ้นกรรมและอายุแล้วก็ตายเพราะกรรมมาตัดรอนตายเพราะสิ้นอายุเป็นยังไงสาเหตุสาเหตุที่ให้ความตายเกิดขึ้นเพราะสิ้นอายุก่อนอื่นคนทําความเข้าใจเรื่องอายุกันซะก่อนคําว่าอายุเนี่ยคือเวลาที่ชีวิตดํานงอยู่ กำหนดเวลาที่ตั้งเช่นในพระบารีว่าพระบารีว่าอายุอายุปังปะมาณนังอายุปังอายุปังปะมาณ,าามาณท่านดฟังแปลว่าประมาณอายุเป็นต้นว่าไงนในบางแห่งท่านก็แสดงว่าอายุกับชีวิตเป็นอันเดียวกันก็ หรือว่าอาศัยอายุนั่นแหละก่อาศัยอายุนั้นคืออาศัยชีวิตแล้วย่อมปรากฏอยู่ก็ในมนุษย์ภูมิมนุษย์สัพพนี้เวลาที่มีชีวิตดำรงอยู่ได้เรียกว่าอายุไขนั้นประมาณคนเราถัวเฉลีย่ยแล้วน,นะคนเราในยุคนี้สมัยนี้เจ็ดสิบห้าปีถัวเฉลี่ยส่วนมากแค่นี้คนเราเมื่อมีอายุถึงเจ็ดสิบห้าปีก็ต้องตายบางคนที่เลยไปนั่นก็แสดงว่าสุขภาพดีกันหน่อยทําบุญไว้ดีหน่อย นี่เป็นการแสดงถึงชีวิตคนส่วนมากแต่ก็มีบางท่านที่มีอายุเกินเจ็ดสิบห้าปีก็มีท่านดูฟังแต่ส่วนอายุน้อยและเป็นที่เป็นไปได้ฉะนั้นก็เพราะกรรมยังสนับสนุนอยู่อ่าสนับสนุนอยู่ในทางดีก็เลยเจ็ดสิบห้าปีไปอ่ตตาตอนรรนี้ตายเพราะสิน้นกรรมนะนี่ตายเพราะสินรร้นอายุนะตายเพราะสิ้นกรรมยังไงเพราะสิ้นกรรมคําว่ากรรมในที่นี้ไม่ใช่หมายถึงกรรมทั้งหมด เพราะถ้าหมายถึงกรรมทั้งหมดแล้วจะไม่มีวันสิ้นสุดลงได้เลยนะท่านผู้ฟังกรรมบางประเภทนะคะอ่าเป็นกรรมที่ต้องให้ผลตลอดไปจนกว่าจะถึงพระนิพพานอากรรมนี้จึงจะสิ้นสุดประเภทอุอนุป,ปาทิเศตนิพานกรรมนี้จึงจะสิ้นสุดลงได้คำว่าตายเพราะสิ้นกรรมเนี่ยท่านผู้ฟังท่านหมายถึงชนกกรรม หรืออุปธรรมพกกรรมชนกกรรมคือกรรมที่ทําให้เกิดขึ้นท่านดูฟังอุปธรรมพกกรรมก็คืออุปธรรมกรรมที่ได้รับการอุปธรรมให้เกิดขึ้นอ่าฟังไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะอธิบายคําว่าชนกกรรมนะคะตอนนี้เรามาฟังกันว่าคําว่าชนกกรรมคือกรรมที่นําให้นามาลูปปฏิสนธิคือทําให้นามและรูปเนี่ยเกิดขึ้นเกิดขึ้นแล้ว ก็ได้รับการอุปถัมจากอุปถัมภกกรรมฉะนั้นชนกกรรมก็คือกรรมที่ทําให้เกิดขึ้นแล้วค่ะแล้วที่มีความเป็นอยู่ก็คืออุปถัมภกกรรมจากการอุปถัมฉะนั้นเมื่อกรรมทั้งสองนี้สิ้นสุดลงเมื่อไรก็หมายถึงนามรูปดับลงเมื่อนั้นหมายความว่าทําให้เกิดขึ้นแล้วก็อุปถัมทำให้ดำรงอยู่ เมื่อสองกรรมทั้งสองนี้สิ้นสุดลงเมื่อไร่ก็หมายถึงนามและรูปต้องดับลงเมื่อน,นั้นเรื่องของกรรมทั้งสองนี้มีเรื่องสนับซับซ้อนมากานผูฟังละเอียดอ่อนลึกซึ้งการตายเพราะสิ้นกรรมเนี่ยจะต้องเข้าใจถึงเรื่องชนกกรรมคือกรรมให้เกิดขึ้นแล้วต้องเข้าใจถึงอุปธรรมพกกรรมเสชคอนคือเมื่อทําให้กรรมเกิดขึ้นแล้วต้องมีอุปธรรมทําให้ดํารงอยู่ได้ เรื่ีงคำว่าชนกกรรมเนี่ยท่านอธิบายบอกว่ากรรมใดก็ตามที่ทำให้วิบากนามขันนามและขันและกรรมมัชรูปเกิดขึ้นฉะนั้นกรรมนั้นก็คือเรียกว่าชนกกรรมคือทำให้เกิดขึ้นทำให้นามและขันเกิดขึ้นหมายถึงว่าสัตว์ทั้งหลายที่ท่องเที่ยวไปในพบต่างๆได้นั้นก็เพราะอำนาจของชนกกรรมนี่แหละท่านดูฟังก็้ต้องมีอุปธรรม อุปถัมภกรรมด้วยอุปถัมภพกรรมอย่างเช่นเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานการเกิดเป็นสัตว์นรกการเกิดเป็นเปรตการเกิดเป็นอสุรกายการเป็นมนุษย์การเป็นเทวดาการเกิดเป็นพรหมคำว่าอุปถัมภกกรรมที่ชนกกรรมทําให้เกิดขึ้นนะเกิดขึ้นเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นหลายๆอย่างที่เบอกไปเนี้ยนี่เกิดขึ้นแล้วชนกกรรมตอนนี้ กรรมใดย่อมอุปัมภมซึ่งกรรมอื่นๆเมื่อชนกกรรมทําให้เกิดจนแล้วและการสืบต่อแห่งขันที่เกิดขึ้นจากกรรมอื่นฉะนั้นกรรมนี่แหละชื่อว่าอุปถรมภกกรรมชีวิตนามและรูปจึงดํารงอยู่ได้ตอนนี้เมื่อชนกกรรมนำวิบากนามและขันและกรรมมัชรูปให้เกิดขึ้นแล้วในภพต่างๆไม่ว่าสัตว ไม่ว่าสัตว์นรกปริตสุลกายเทวดาเราตามชนกกรรมมันเกิดขึ้นแล้วก็ปรากฏว่าอุปธรรมพกกรรมคือกรรมที่อุปธรรมเนี่ยจะช่วยอุดหนุนค่ะอุดหนุนชนกกรรมอุดหนุนกรรมที่ทําให้เกิดขึ้นยังไม่มีโอกาสให้ผลให้มีกําลังส่งผลบริบูรณ์และช่วยอุดหนุนนามารูปที่เป็นวิบาคือผลชนกกรรมให้เจริญและตั้งอยู่ได้นานอต้องมีกรรมอุปธรรม บางคนเกิดมีโรคร้ายเบียดเบียนไม่สามารถจะรักษาให้หายได้ก็บ่นว่าอยากตายอยากตายอยากตายจะได้พ้นไปจากความทุกข์ทรมานสักทีอืแต่ปรากฏว่าไม่ตายไม่ตายเพราะอะไรทั้งๆท,ท,ที่โรคมันร้ายมากไม่น่า,จ,าจะมีชีวิตอยู่แต่ก็มีชีวิตอยู่ได้อีกร้ายปีทั้งนี้เพราะอะไรเพราะอุปธรรมพกกรรมนี่แหละย,ยังอุปธรรมอยู่แต่บางคนพอถูกโกรคร้ายเบียดเบียนไม่กี่วันก็ตายแง่แก่ละ ที่เป็นอย่างนี้เพราะอะไรถ้าพิจารณาตามกฎของกรรมดูแล้วก็เป็นไปได้ด้วยอํานาจของชนกกรรมและอุปธรรมพกกรรมนั่นเองท่านดูฟังเขาสิ้นสุดลงแค่นั้นชนกกรรมส่งผลให้เกิดมาไม่สมบูรณ์มีโรครายเบียดเบียนด้วยอํานาจอากุศลกรรมของตัวในอดีตที่ตัวทํามาแล้วก็ได้รับการอุดหนุนจากอุปธรรมพกกรรมเข้าอีก แต่ถ้าอกุศลชนกกรรมและอกุศลอุปธรรมพกกรรมมีอำนาจอ่อนคือไม่มากก็ทำให้ได้รับความทุก์น้อยลงด้วยการตายเร็วเข้าไปต้องทนทุกข์ทรมานนานถ้าอกุศลชนกกรรมที่กรรมให้เกิดขึ้นและอุปธรรมพกกรรมมีอำนาจมากก็ต้องทนทุกข์อยู่นานวันถึงแม้ว่าผู้ที่เสวยกรรมของกรรมนั้นเสวยผลของกรรมนั้นอยากจะตายเร็วๆก็ตามมันไม่ตายอ่าเพราะอะไรเพราะอกุศล ชนกกรรมกรรมให้เกิดขึ้นและอุปธรรมกรรมนี่เขามีอำนาจมากก็ต้องอยู่ทนทุกข์ทรมาอยู่ยงั้นน่ะส่วนบุคคลที่เกิดมาด้วยชนกกรรมที่เป็นกุศลและได้รับการอุดหนุนจากอุปธรรมพกกรรมที่เป็นกุศลไปแล้วก็ย่อมจะได้รับความสุขสมบูรณ์ได้นานวันจนกว่ากุศลกรรมเหล่านั้นจะสิ้นสุดลง ถ้ากุศลมีกําลังน้อยก็ได้สวยความสุขสบายไม่นานก็ต้องพลัดพรากจากกาันเช่นบางคนเกิดในตระกูลสูงแต่อายุสั้นอะไรเหล่านี้เป็นต้นค่ะท่านผู้ฟังคะคือท่านผู้เขียนเนี่ยเคยได้รับคําถามจากท่านสาธุชนผู้หนึ่งเมื่อตอนที่ปาตกถาที่จังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อปาตกถาจบลงท่านผู้นี้ก็ถามว่าเป็นเพราะเหตุใดหรือที่ต้องได้รับการเบียดเบียนจากโรคภัยดูเหมือนจะเป็นโรคอามาัมพาตหรืออะไรเนี่ยท่านผู้เขียนบอกจําไม่ค่อยจะได้ท่านผู้ฟัง อ่าเพราะปรากฏว่าเดินไม่ค่อยจะสะดวกท่านผู้นี้ได้กล่าวบอกว่าเกิดมาก,ก็ไม่ค่อยได้สร้างบาปกุศลมากอะไรเลยสร้างแต่กุศลอยู่เสมอปรากฏว่าท่านผู้นี้ก็ศรัทธามากได้สร้างถาวรวัตถุในวัดหลายๆอย่างอุติสาราโบสถ์โรงเรียนแม้แต่ที่ดินก็แบ่งไ้สร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลอะไรอ่าตอนนี้ถ้าเป็นโรคที่เกิดจากกรรมแล้วก็ลําบากเหมือนกันชาตินี้เขาทาแต่กุศล ทำเยอะแยะแต่ทำไมเขาเป็นโรคที่เกิดจากกรรมมันไม่หายสักทีเพราะอะไรเจงอยู่ชาตินี้เขาไม่ได้สร้างอากุศลอะไรแต่ในอดีตชาติเราท่านฟังเราอาจจะสร้างมาก,ก็ได้ใครจะไปรู้และแต่กุศลเหล่านั้นไม่ได้มีโอกาสส่งผลในการเกิดมาในชาตินี้ก็มาส่งผลเอาอ่า ตอนจะในชาติเกิดตอนไหนเราก็ไม่รู้แต่ในชาติปัจจุบันนี้ยังไม่เกิดเพราะบางคนมีโรคก,กรรมนะคะโรคก,กรรมรักษาอย่างไงก็ไม่หายแต่ถ้าเผื่อว่าเขาชดใช้กรรมแต่ในอดีตชาติใน,ตาตในอดีตชาติเขาสร้างกรรมไว้มากพอเกิดมาชาตินี้เขาก็มีโรคติดตัวมาเย yeah อะแยะแต่อย่าไปท้อแท้อย่าไปท้อถอยเราก็ยกให้กรรมในอดีตเราก็มันสร้างกุศลกันต่อไป สร้างต่อไปทำให้มากยิ่งขึ้นในตลอดช่วชีวิตเรามันก็ไม่แน่บางทีเนไอ้กุศลที่เราทำมากมากมากขึ้นไปเนี่ยมจะตัดนะคะเป็นกรรมตัดร้อนตัดอกุศลที่เราสร้างในอดีตชาติเนี่ยตัดหมดสิ้นไปได้เรียกว่ากรรมตัดร้อนเมื่อตัดอกุศลในชาติอดีตหมดเพราะชาตินี้เราสร้างกุศลมากกว่าอากุศลในชาติก่อน ไอ้โรคที่เป็นโรคก,กรรมโรคอะไรก็ตามเนี่ยมันก็หายได้อาจจะหายได้เพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาในชาตินี้ท่านทุกฟังมีหลายโรคแล้วเกินลุ่มเล้าทุกทรมานมากอย่าไปท้อแท้ท้อถอยเราก็มันสร้างกุศลสร้างกันสร้างให้ตลอดแหละสร้างให้มากกว่าอากุศลที่ส่งผลเราในชาตินี้ไม่แน่ต่อไปเราก็อาจจะหายได้ คราวนี้เรามาคุยกันถึงว่าตายเพราะสิ้นกรรมและสิ้นอายุตายเพราะสิ้นทั้งกรรมและอายุนั้นหมายความว่ากรรมที่ส่งผลก็สิ้นสุดลงส่งผลให้เราเป็นอโรคอันนั้นอ,มมา,าอมมาพาตอมมาพฤึกอะไรกันแล้วแต่อ่าผลก็สิ้นสุดลงอายุก็สิ้นสุดลงพอดีเหมือนกันอายุไขของคนเราตายเพราะสิ้นอายุด้วยตายเพราะสิ้นกรรมด้วยค่ะ คือนามรูปที่เป็นผล,ลกรรมก็ดับลงทันทีไหมความว่าตายพ้นการทรมานไปก็เรียกว่าเป็นกุศลเหมือนกันไม่ต้องทนทุกข์ทรมานตายเพราะกรรมมาตัดรอนตายเพราะกรรมมาตัดรอนนี่หมายความว่ากรรมที่ส่งผลมานี่ส่งผลมายังไม่หมดอายุก็ยังไม่หมดแต่ก็มาตายซะก่อน เช่นบุคคลที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวแต่ต้องตายลงด้วยอุบัติเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งบางทีก็ถูกรถชนตายตกเครื่องบินตายจมน้ําตายนี่อุบัติเหตุตายพวกนี้เรียกเราตายโหงนะท่านผู้ฟังเหตุทั้ง,งสี่ประการนี่แหละที่ทําให้สัตว์ตายลงและเมื่อตายแล้วจะไปไหนก็ต้องแล้วแต่กรรมอีกเหมือนกันกรรมคือการกระทําที่ปรากฏเมื่อตอนใกล้จะตาย เพราะที่เราจะตอบว่าไปไหนนั้นก็ต้องรู้เหตุด้วยเพราะนามและรูปที่เกิดขึ้นในขณะต่อไปจะเกิดในขณนะต่อไปนั้นนามรูปที่เกิดอยู่จะต้องดับไปก่อนถ้านามรูปขณะก่อนยังไม่ดับขณะต่อไปจะเกิดขึ้นไม่ได้ท่าน,นฟังจะยกตัวอย่างเช่นตัวเราเนี่ยจะไปปรากฏที่ภาคเหนือได้ก็เพราะตัวเราที่เป็นนามรูปนี้หายไปจากภาคกลาง ใช่ไหมคะไม่ได้อยู่ที่ภาคกลางแล้วก็ามาปรากฏตัวที่ภาคเหนือแต่นามรูปยังเดินลอยนวลอยู่ที่กรุงเทพมันจะไปปรากฏที่เชียงใหม่ไม่ได้ชั้นใดก็ดีนามรูปจะไปเกิดในภพใหม่ได้ก็ต้องเคลื่อนย้ายไปจากปัจจุบันภพนี้ซะก่อนต้องเคลื่อนย้ายไปจากปัจจุบันชาตินี้ซะก่อนพูดง่ายๆคือต้องตายซะก่อนยิงจะเกิดได้ ในทางพระอริธรรมก็ใช้คำว่าจุติแล้วก็ปฏิสนธิจุติเคลื่อนไปตายแล้วก็ปฏิสนธิคือหมายความว่าเคลื่อนไปจุติคือการเคลื่อนไปเคลื่อนไปอาจจะดับดับจากชาตินี้แล้วก็ปฏิสนธิไปเกิดในชาติใหม่ไม่ใช่ว่ารูปน้ำทั้งสองในภพนี้ไปเกิดใหม่ในภพหน้าเพราะรูปน้ำในภพนี้ก็ดับไปแล้ว โดยความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนส่วนมากก็ยังมีคนเข้าใจว่าคนเราเมื่อตายแล้วจะไปเกิดในภพใหม่ได้ก็ต้องอาศัยรูปนามในภพปัจจุบันนี้แหละไปเกิดบางท่านเมื่อพ่อแม่หรือใครก็ตามตายไปแล้วแล้วก็มีความเชื่อว่าถ้าไม่เผาศพผู้ตายแล้วเขาเหล่านั้นจะไม่มีโอกาสไปเกิดได้เลยเชื่อ,อยังฝังใจว่าการเผาศพก็เพื่อให้ผู้ตายไปผุดไ,ไปเกิดสักทีมันไม่ใช่อย่างนั้นท่านผู้ฟัง เพราะฉะนั้นเรื่องความตายคืออะไรนี้ก็ได้คุยมามากพอสมควรแล้วก็ขอหยุดติเพียงเท่านี้นะคะคือการตายตายนี่มันแยกออกไปได้หลายอย่างทีเดียวดังที่ประไก่ได้คุยนี่ก็จากนิตยสารตายแล้วไปไหนท่านผู้ฟังก็นำมาคุยกันให้ทราบการตายของคนเราเนี่ยท่านผู้ฟัง แยกออกไปหลายอย่างอย่างที่พูดตายทั้งกลมตายแก่ตายโหงวตายหาตายซากตายโคมตายขุยเยอะแยะดังที่คุยบางทีเราอาจจะไม่เคยรู้เรื่องอย่างนี้มาก็ได้ตายเพราะสิ้นกรรมและอายุตายเพราะกรรมมาตัดรอนคําว่าตายเพราะกรรมมาตัดรอนบางทีเรายังไม่สิ้นอายุขายคนสมัยนี้ส่วนมากนะท่านผู้ฟังนะประมาณเจ็ดสิบห้าปี ถัวเฉลี่ยแล้วส่วนมากต้องตายภายในเจ็ดสิบห้าปีค่ะตอนนี้เกิดยังไม่ถึงอายุถัวเฉลี่ยค่ะเกิดตายซะก่อนอันนี้เพราะว่ากรรมมาตัดรอนท่านฟังกรรมมาตัดรอนคืออกุศลที่เราสร้างเอาไว้ในอดีตชาติมาตัดรอนให้เราตายก่อนสิ้นอายุขยัแล้วเนี่ยเมื่อเราตายก่อนสิ้นอายุไขยัย จิตวิญญาณเราเนี่ยจากท่านผู้รู้นะไม่ใช่ประไกยนะจิตวิญญาณวิญญาณเราจะไปเกิดไม่ได้ยังไม่ได้สิ้นอายุขยัยเพราะนั้นจิตวิญญาณเนี่ยหรือเขาเรียกว่าสัมภเวสีจะต้องเล่ล่อนไปก่อนเล่ล่อนอยู่ในภพกลางแต่เราเราเรา,เราไม่เห็นตาเงื่อไม่เห็นเล่ล่อนไปเพื่อหาที่เกิดไม่มีที่เกิดยังไปไม่ได้เพราะเราตายก่อนที่เราจะสิ้นอายุข,ขยัย อ่าคือถัวเฉลี่ยว่าเราอายุขายเจ็ดสิบห้าอยางเงี้ยเกิดมีกรรมมาตัดรอนเงี้ยให้ตายก่อนค่ะนี่ยท่านผุกฟังสำคัญที่สุดนะคะในเรื่องอย่างนี้ตายเพราะสิ้นกรรมและสิ้นอายุตายเพราะกรรมมาตัดรอนฟุังค่ะค่ะ อันนี้เราก็คุยกันพอหอมปากหอมคอนะเราก็รู้แล้วไอ้คำว่าตายเนี่ยตายคืออะไรเนี่ยมันแยกออกไปหลายอย่างดังที่ปะไก่คุยให้ฟังเอาละค่ะมองไปมองมาเวลาก็หมดแล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้เรามาคุยกันถึงกำเนิดโลกกำเนิดชีวิตของมนุษย์โลกเราทุกวันนี้เกิดมาได้อย่างไรเราเองเราเรา,เราท่านท่านเกิดมาได้ยังไง ค่ะพลุกนี้เราจะคุยกันให้ฟังแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ฟังติดตามรายการนี้เป็นประจำสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ